กดเล็ก็ร่วมสังกัดเอสุปชัยหลังจับได้แอบสัมพันธ์ต่อเพื่อนกดเล็กร่วมสังกัดเอสุภชัยหลังจับได้แอบสัมพันธ์ต่อเพื่อนหากย้อนกลับไปเรียกได้ว่าเป็นประเด็นอย่างหนักหลังจากที่เอสุภชัยเผยปูแหลควงโน้ตแค่คนหน้าคล้ายบอกไม่ห้ามแต่ไม่สนับสนุนใช้ผู้ชายร่วมอำ้ำซึ่งเจ้าตัวเผยว่าในฐานะที่เเป็นคนกลางบอกได้เลยว่าเอลำบากมากตัวอ้ำเองเขาไม่ได้คิดอะไรหรอก ตัวเอเองก็บอกปู i, <regret> fully, ่ไปแล้วว่ามันไม่สมควรแต่ปูเขาก็ไม่ฟังก็ไม่รู้จะทำยังไงเอเองก็เหมือนเป็นผู้ปกครองปู่เขาคนหนึ่งก็ต้องเลือกที่จะเงียบแล้วก็ดูการเดินต่อไปข้างหน้าของเขาถ้าปูเจ็บปุ๊ก็อย่ามาโทษพี่เอนะเรื่องนี้เอคุยกับปูตลอดปูเขาก็บอกว่าเป็นคนน่าคลายเขาตลอดเลยแต่ถ้าเป็นไปได้เอก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เพราะปู่เองก็อยู่ในการดูแลของเอมันก็ลำบากไงอย่างงั้นวันเกิดเอปีหน้าจะเชิญใครล่ะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาคุยกันไม่ได้เอต้องจัดสองงานงั้นหรอ คือเอมีกฎในสังคมของเอข้อหนึ่งว่าคนที่เป็นแฟนเพื่อนห้ามเป็นแฟนเพื่อนอีกเข้าใจไหมเป็นกฎที่เอใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วห้ามเอาแฟนเพื่อนแล้วเอก็จะพูดกับทุกๆคนในกลุ่มแก๊งเหมือนเอมีแฟนแล้วเลิกการแต่วันหลังมาเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทเอก็จะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องปูเขาก็บอกกับทุกคนว่าเขาปลื้มอั้าเวลาที่เราปลื้มใครเราก็คงจะอยากเดินตามรอยคนที่เราปลืม้มเหมือนเวลาเราปลื้มศิลปินก็ยังไปประมูลของสิ่งที่คนนั้นใช้เสร็จมาใช้ต่อ เอก็ A, ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นเหมือนในบ้านเรามีพี่น้องแล้วมามีแฟนคนเดียวกันเอรักทั้งปู่และอ้ําเอไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันออกมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าโน้ตเป็นคนไม่ดีเอยืนยันว่าโน้ตเขาเป็นคนดีเพียงแค่เอบอกโน้ตว่าคุณมีสิทธิ์เลือกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะอีกทั้งหลังจากมีข่าวนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะห่างๆกันออกไปล่าสุดทั้งคู่ก็บังเอิญมาเจอกันโดยที่เอก็ได้โพสต์ภาพความประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงน้องสาวอย่างปู่ว่า น้องปูแวะมาเยี่ยมหลังจากที่มาเยี่ยมเสร็จก็แยกย้ายกันน้องปูก็ส่งข้อความผ่านไลนา์ซึ่งซึ่งมาว่าพี่เอดีใจที่ได้บังเอิญเจอกันนะคะอยากจะขอบคุณพี่ถ้าพี่ไม่เจอหนูในห้างตอนปูอายุ13หนูคงไม่มีวันนี้ขอบคุณจากใจถ้าหนูเคยทําอะไรพี่ตอนเด็กๆดื้อบ้างแสบบ้างหนูขอโทษนะคะรักและเคารพเสมอค่ะพี่มันทําให้พี่เอคิดถึงวันเก่าๆตอนเด็กได้ตั้งชื่อให้น้องปูว่าปรยาสวนดอกไม้น้องปูก็ร้องไห้บอกว่าไม่เอาแต่วันนี้พี่เอก็ดีใจมากนะคะที่ปรยาสวนดอกไม้คนนั้นได้ประ ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างพี่เอรักน้องปูนะทั้งนี้แฟนคลับหลายคนก็เข้ามาชื่นชมทั้งคู่กันใหญ่ว่าดีใจที่วันนี้ทั้งคู่ยังคงปรารถนาดีต่อกันแถมทั้งคู่ยังประสบความสําเร็จกันทั้งคู่อีกด้วย